Fly and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขเพราะเรากลับมาแล้วกับงานฟันฟันเฟสติวัลครั้งที่7ตอนมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าถ้าคุณสนใจในหุ้นโรงไฟฟ้าต้องมางานนี้เท่านั้นโทรเลยจองเลยที่086-490-2823หรือ Line ID @BLLMI เตรียมรับจุ๊บ3มหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าฟรีงานนี้การันตีความสนุกความมันคุ้มค่าแน่นอนอยากฟังอยากมันอยากสนุกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากลับมาแล้วกับงานฟันฟันเฟสติวัลครั้งที่7ตอนมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าถ้าคุณสนใจในหุ้นโรงไฟฟ้าต้องมางานนี้เท่านั้นโทรเลยจองเลยที่086-490-2823หรือ Line ID @BLLMI เตรียมรับจุ๊บ3มหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าฟรีงานนี้การันตีความสนุกความมันคุ้มค่าแน่นอนช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Business Line and Life ค่ะประจำวันพุธขออภัยค่ะวันอังคารที่25มิถุนายนนะคะ2562ค่ะวันนี้พบกันกับนุ้ยณภพรเปลืองอารมณ์นะคะเอาล่ะเราไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยณเวลานี้กันเลยนะคะสำหรับตอนนี้ตลาดยืนอยู่1717.47 จุดค่ะบวกมา 0.47 จุดด้วยกันนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 23,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดค่ะอันดับ1ตอนนี้ก็คือหุ้นของ AOT นะคะที่ตอนนี้ติดลบไป50สตางค์ค่ะตามมาด้วยอันดับที่2ปตท.นะคะติดลบไป50สตางค์เช่นเดียวกันส่วนอันดับที่3ก็คือหุ้นของ CPO นะคะที่ตอนนี้ติดลบไป50สตางค์นะคะอันดับที่4 BEMค่ะบวกมา20สตางค์และตามมาด้วยอันดับที่5ก็คือหุ้นของ WHA นั่นเองนะคะที่ตอนนี้บวกมา6สตางค์ค่ะยืนอยู่4.82 บาทสตางค์นั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมตลาดณเวลานี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมุมมองจากนักวิเคราะห์ท่านแรกของเรากันเลยนะคะกับทางด้านพี่อ๋องเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องคะครับสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้ตลาดบวกมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะพี่วันนี้มองตลาดมองแนวต้านแนวรับไว้ยังไงเท่าไหร่บ้างคะวันนี้มองน่าจะเป็นการแข่งระหว่างเกาะนะครับหรือว่าความจริงแล้วมันก็น่าจะคล้ายเมื่อวานเหมือนกันก็คือเป็นแบบเหมือนบวกลบไม่มากนักอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตลาดน่าจะรอประเด็นสำคัญก็คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับที่จะมีการประชุม G20 แล้วทางทรัมป์กับสีเยนผิงก็จะมีการเจรจากันในเรื่องของการค้านะครับตลาดก็น่าจะรอความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวแล้วก็สัปดาห์หน้าทิศทางน่าจะชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐวันสองวันมานี้ก็เป็นภาพแบบการปิดบวกลบไม่มากนักเช่นเดียวกันนะครับก็คือรอประเด็นเดียวกันนั่นแหละนะครับเสร็จก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็คือเป็นการแกว่งในกรอบนะครับกรอบล่างเนี่ยก็คืออยู่ที่
1,712 จุดนะครับส่วนด้านบนก็1,721 จุดนะครับก็อยู่ในกรอบนั่นแหละนะครับถามว่ามันจะดุด1712ไหมก็เป็นไม่ได้เหมือนกันสำหรับการออมตัวที่อาจจะมากหน่อยแต่มอง 1,700 ที่จะรับถัดไปก็ดูแล้วน่าจะยังรับได้อยู่นะครับฉะนั้นทำให้ภาพในสัปดาห์นี้ก่อนจะรู้ความคืบหน้าเรื่องการเศรษฐกิจการค้าเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีการอ่อนบ้างอ่อนตัวบ้างแต่ว่ามองระดับแนวรับ1,702หรือ 1,700 น่าจะเป็นจุดที่รองรับได้อยู่นะครับเพราะว่าปัจจัยพยุงก็มันน่าจะเป็นเรื่องที่ทางคอนโฟร์ที่ก็ยังในเซตเราก็จะเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มไม่ใช่เริ่มหรอกก็ซื้อมาอย่างต่อเนื่องแล้วเนาะตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ซื้ออย่างต่อเนื่องก็จะเป็นปัจจัยพยุงเซตแม้ว่าเราจะเห็นในเซ็ต50ฟิวเจอร์เนี่ยจะมีเน็ตช็อตเข้ามาในระยะเนี้ยแต่ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าอาจจะมีการแบ่งทำกำไรบ้างเพราะว่าไอ้ตัว M เนี่ยมันจะหมดอายุนะในวันพฤหัสเนี้ยนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่โลไปก็ปิดทำกำไรอย่างนั้นออกมาในหน้าช็อตก็ไม่แปลกน่าจะเป็นการปิดทำกำไรอย่างที่ถือรองไว้ก่อนหน้านะแต่ว่าก้อนรองที่เป็นต่างชาติสะสมอยู่ก็ยังเยอะอยู่ประมาณ80,000กว่าสัญญานะครับก็ภาพมันจะชัดเจนก็คือช่วงการเปลี่ยนผ่านของสัญญาจาก M ไป U นะครับว่ามันมีตัวโลเวอร์ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะบ่งชี้ถึงทิศทางคอนโทรลในไตรมาส3ได้นะครับว่าเขามองตลาดยังไปต่อหรือเปล่าสำหรับในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ประคองเซ็ตได้อยู่เรื่องของคอนโทรลที่ยังไหลเข้ามาอยู่นะครับส่วนอีกประเด็นนึงก็จะเป็นตัว window dressing นะครับซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าดูตามสถิติแล้วในการทำปิดงบไตรมาสที่2หรืองบครึ่งปีแรกอ่ะมันค่อนข้างชัดนะครับถึงโอกาสที่เงินจะเข้ามาทำราคานะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มองว่า 1,700 น่าจะเป็นจุดรองรับได้นะครับก็เลยเป็นพัฒนาตลาดในวันนี้น่าจะแกว่งในกรอบคือถ้าอ่อนตัวลงมาหน่อยก็ 1,700 น่าจะรับอยู่นะครับแล้วกรอบบนก็อยู่สักประมาณ1,721นะครับ1,721หรือประมาณสักถัดไปก็ประมาณ1,728แต่ถ้าเห็นบ่อยๆน่าจะเป็นในช่วงนี้มากกว่าก็คือ1,712ถึงประมาณ1,721สำหรับในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็อาจจะคล้ายๆอย่างนี้อยู่นะครับแต่วันพฤหัสเนี่ยอาจจะเริ่มผันตัวละแล้วก็วันศุกร์จะตามผลอีกทีนึงเพราะมันจะมีประเด็น2ประเด็นเข้ามาก็คือเรื่องตัวซีรีส์ M ของยุใช่ไหมครับแล้วก็ในมือเรื่อง Windows เข้ามาด้วยนะฮะส่วนตลาดสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอหลังประชุม G20 หรือว่ารอการเจรจาผลการเจรจาว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตทิศทางตลาดกันอีกครั้งหนึ่งครับได้ค่ะแล้วระหว่างที่ตลาดแกว่งแบบนี้แล้วก็รอปัจจัยต่างประเทศอยู่อะค่ะแล้วควรที่จะวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างคะครับก็ยังเป็นการถือได้นะครับเพราะว่าคือถ้าประเมินปัจจัยสำคัญต่างประเทศแล้วแม้ว่ามันจะเป็น worst case เนี่ยแต่มองโอเคถ้าเป็น worst case มีการประกาศขึ้นภาษี300,000,000,000นะครับสำหรับที่จะขึ้นจีนที่ทำปูไว้อะนะครับถ้ามีการขึ้นจริงโอเคเซ็ตหลุด1,700ลงมานะครับแต่ก็มอง1,675,16แต่สูงนะก็น่าจะเป็นจุดที่รับได้อยู่เพราะว่ามันจะมีตัวช่วยจากในส่วนของตัวธนาคารกลางนะครับที่แบบเหมือนใช้นโยบายผ่อนคลายธนาคารกลางเข้ามาช่วยนะครับก็เลยตลาดอาจจะไม่น่ากลัวนะครับก็เป็นการพักก็ขึ้นต่ออยู่ดีแล้วก็ยังเป็นถือได้ภาพการซื้อถือหรือเอาตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อสะสมได้อยู่นะครับกลุ่มหุ้นก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆนะครับที่บอกไปก็ยังสามารถ
สีได้นะครับราคามันก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาละนะครับก็ถ้าใครซื้อตามคำแนะนำไปก็น่าจะพอได้กำไรแล้วล่ะนะครับอย่างเช่นตัวนิคมอย่างเงี้ยนะครับอมตะก็ปรับตัวขึ้นนะครับแพ็กเกจ25บาท WHA มาไวหน่อยนะครับก็ประเปิดตอนนี้ถึงใกล้แพ็กเกจ5บาทแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวจะบอกทีว่าจะให้ขายเมื่อไหร่นะครับถือไว้ก่อนนะหรือใช่ครับรับเหมาซิโก้นี่ก็เปิดก็ปรับตัวขึ้นมานี่ก็สมควรแล้วเหมือนกันยังก็ยังถือได้นะครับที่แนะนำไว้ก็ยังถือรันเทนอยู่นะครับเพราะตรงนี้ซิโก้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าน่าจะเป็นอิมเพลส์นะรอบเนี้ยมันมีโอกาสจะทะลุทำไฮใหม่ได้เลยนั้นถือระยะกลางรันเทนไปได้ก็จะสามารถทำกำไรได้เยอะนะครับก็ยังถือได้ต่อสมัครตัวซิโก้นะครับอันนี้ก็พวกที่ได้ประโยชน์กันในวัยภาครัฐนะก็คือนิคมหรือว่าพวกรับเหมานะครับตัวพลังงานปิดโตก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับ IRPC ก็ IRPC ก็ถือได้อาจจะชะลอบ้างนะแต่ว่าดูแล้ว5บาทน่าจะยืนได้แล้วนะเพื่อแบบกลับมาหาประมาณมันมี 5.45 ก่อนนะครับที่เป็นคล้ายๆเป็นต้านสำคัญเหมือนกันถ้าผ่านได้ทิศทางก็อาจจะเห็นภาพการปรับตัวขึ้นมาชัดขึ้นนะครับหรือว่าสอพอก็ได้เหมือนกันนะครับยังถือได้ตัวท็อปก็ได้ก็ได้เหมือนกันปตท. TC ก็ได้เนี่ยพวกนี้แหละนะครับก็เป็นการซื้อถือได้นะครับก็เป็นกลุ่มเดิมแหละนะครับที่หลักๆแล้วก็ติดตามคำแนะนำว่าจะขายเมื่อไหร่ตอนนี้ถือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกหนึ่งว่าจะขายตรงจุดไหนอย่างเงี้ยพอเรามองที่มองก็คือเช็คมันดูเราก็ยังไปได้ต่อนะครับไม่ได้กลัวเนาะทาร์เก็ตของรอบนี้ก็ประมาณ 1,700 อัพนะครับมันก็อัพนะตอนนี้ 1,700 อัพขึ้นมาแล้วก็ตัดไฟก็ที่บอกคือมันมีแนวต้าน1,750ก่อนแล้วก็ตัดไฟ1,780ก็อาจจะไปได้ถึงประมาณ1,780เข้าไปได้เพราะว่าถ้าดูแล้ว earning มันก็พอไปได้อยู่นะครับสำหรับถ้าดูอิงกับผลการดำเนินในปีหน้านะเราไปดูแบบ PE ก็ประมาณ16เท่าหวานมันไปได้นะที่ประมาณ1,780นะครับเพราะนั้นก็เป็นภาพหลักๆคนก็คือการซื้อถือซื้อถือล่ะทีนี้มาดูตัวทีเฟกกันบ้างตอนนี้พี่อ๋องดูตัวไหนอยู่นะคะไปยูหรือยังครับก็ตัวยูนะครับตัวยูเนี่ยถ้าบอกเลาะบอกย่อรองแล้วก็น่าจะได้ด้วยเพราะว่ามันลงมาแถวแนวรับที่บอกแล้วนะครับก็ถือไว้นะครับหรือใครยังไม่ได้เปิดก็อย่างตอนนี้ตัว CDU เนี่ยมันอยู่1136นะครับก็รอในโซน1134 1132อ่ะนะครับเปิดได้ค่ะครับ1134 1132ใช่ไหม1132นะครับเปิดได้ก็ต่ำกว่า1127ครับใช้เป็นจุดคัดลอสค่ะนะฮะสำหรับตัวซีดีอยู่แล้วด้านบนก็จะมีที่1147แล้วก็ถัดไปเนี่ยประมาณ1154ค่ะครับสำหรับตัวซีดีอยู่ครับผมค่ะทองราคาตอนนี้ทองคำขึ้นมาต่อเนื่องเลยพี่อ๋องมองยังไงก็ถ้าใครไม่ทันก็ต้องเป็นย่อรองอ่ะนะครับมันขึ้นแบบไม่พักเลยนะพักแบบสั้นมากเลยนะครับคือถ้าเป็นในตอนนี้นะครับตัว GOU 19เนี่ยจะมีอยู่ที่แนวรับนะอยู่ที่1137 1137นะครับ1137เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ต่ำกว่าประมาณ1130นะครับรอครับ30คัดนะคะครับผมก็ตรงนี้ต้องดูต้องคัดนะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมีความเสี่ยงที่แบบจะโดนเทคผู้ผิดในทุกเมื่อแหละแล้วประเด็นไอ้ประชุม420ก็ต้องหวังด้วยนะสมมติว่าถ้าแบบมันออกมาในแบบทำนองดีนะแบบโอเคจบแล้วสงครามการค้าเจรจากันได้หรือสถานการณ์แบบไม่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ
มันจะทำให้ความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วทองคำเนี่ยอาจจะเริ่มโดนเอฟโอฟิตต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยครับผมได้ค่ะก็ประมาณนี้ได้ก็ยังถือต่อได้อยู่นะในส่วนของตัวหุ้นที่พี่อ่องแนะนำมานั่นเองนะครับใช่ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ่องมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านพี่อ่องเอกภาวินสุนทราภิชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์นะคะโดยรวมแล้วพี่อ่องก็มองว่าตลาดเนี้ยก็ยังสามารถถือหุ้นที่มีอยู่ได้นะก็เป็นหุ้นที่ทางด้านพี่อ่องแนะนำนั่นเองนะคะส่วนตลาดเนี้ยก็ให้กรอบล่างนะคะไว้ที่1712จุดค่ะกรอบบนอยู่1721นะคะแล้วก็ถัดไปที่17208จุดนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับค่าน้ำนำของทีเฟกในซีรีส์ยูนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดสถานะไว้นะคะก็ให้ดูที่1136นะคะแล้วก็ต่ำกว่า1127เนี่ยให้คัดลอสนั่นเองค่ะเอาล่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเนื่องเลยค่ะกับทางด้านคุณนิตยาเลิศแสงเพชรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการจากบลจ.วีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิตยาคะสวัสดีค่ะเอาล่ะวันนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยนะคะเขียวสลับแดงเขียวๆลบๆอยู่นะคะวันนี้พี่มองตลาดที่ไทยไงบ้างคะสัปดาห์นี้นะคะก็ในแง่ของตลาดหุ้นไทยเราก็คิดว่าตลาดน่าจะยังอาจจะมีการเทคโปรฟิตบ้างนะคะจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะรอดูท่าทีที่ชัดเจนจากการประชุม G20 นะคะซึ่งเรื่องหลักๆเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งอันนี้ก็ไม่มีใครคาดเดาได้นะคะแต่ว่าก็คิดว่าถ้าในมีในแง่ของความชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของตัวเลขสนับสนุนทางด้านเขาเรียกอะไรตลาดก็อาจจะตอบรับในเชิงบวกนิดนึงนะคะแล้วก็ปัจจัยหลักๆในสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นเรื่องนี้ที่คิดว่ามองอยู่ส่วนในแง่ของอัตราดอกเบี้ยเราก็มองว่าแนวโน้มเนี่ยก็คงจะใช้ธนาคารกลางต่างๆค่ะก็คงจะใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะนั่นก็คือดอกเบี้ยเนี่ยคงอยู่ในระดับต่ำจะคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มีคนที่มีการคาดการณ์นะคะว่าเฟดเขาจะลดดอกเบี้ยในการประชุม เดือนหน้าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักๆที่คอยมองอยู่ในเรื่องของความตึงเครียดทางด้านของอิหร่านกับอเมริกาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดูในเรื่องของการประชุมวัน G20 ในวันที่ 28-29 นี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็คิดว่าตลาดก็น่าจะยังมีการขายทำกำไรแล้วก็ทรงๆพักตัวอยู่ประมาณระดับนี้นะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศเราก็คิดว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดก็ค่อนข้างผันผวนนะคะข่าวที่ออกมาในแต่ละข่าวเนี่ยก็จะมีผลกับตลาดเป็นช่วงๆเป็นระยะไปนะคะนี่ก็เราแนะนำในแง่ของการจัดทรัพย์สินการลงทุนอันนี้อาจจะต้องมองในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานรองรับด้วยนะคะเอาละทีนี้ในต่างประเทศไปแล้วแล้วในไทยล่ะคะวันนี้จะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงดีคะจริงๆในไทยเรามองว่าถ้าเกิดในแง่ของ overall โดยทั่วไปนะคะในถ้าสามารถ select buy อันนี้จะเป็นคำแนะนำที่แนะนำกับนักลงทุนมากกว่าเพราะเราว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยในเรื่องของปัจจัยในต่างในประเทศนะคะครม.ตำแหน่งของรัฐมนตรีอันนี้ก็เดี๋ยวรอการประกาศออกมาเป็นทางการแต่เราก็เชื่อว่าในแง่ของตลาดไทยคงต้องดูกับมาก่อนนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของ policy นโยบายจะออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะล่ะทีนี้คุณนิตยาอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมให้กับพี่ๆนักลงทุนไหมคะช่วงนี้อ๋อก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในแง่ของทางบลจ.วีซึ่งเราเป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์เจ
จัดบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมีกองทุนที่นำเสนอกับผู้ลงทุนนะคะในช่วงนี้เราก็คิดว่าจังหวะของตลาดเนี้ยค่อนข้างผันผวนในส่วนของผู้จัดการกองทุนเนี่ยการแอคทีฟจัดพอร์ตโฟลิโอเพื่อสร้างผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดมันแกว่งตัวขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทางเลือกที่นำเสนอนักลงทุนได้นะคะแล้วก็ออกกองทุนทริกเกอร์ฟันนะคะ5เดือนเป้าหมายปิดโครงการ 5% นะคะโดยที่ผู้จัดการกองทุนก็คงจะเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับภาวะตลาดในช่วงนี้แล้วก็มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลตอบแทนตัว 5% นะคะโดยที่ไม่ได้อิงกับในแง่ของความก็เรียกอะไรตลาดมากนักนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนนะคะกับพี่ๆนักลงทุนในช่วงที่ภาวะตลาดค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะค่ะก็ท่านผู้ลงทุนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บล. KTBST นะคะหมายเลขโทรศัพท์648111ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆจากทางด้านคุณนิตยาเลิศแสงเพชรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการจากบล. JV นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางด้านคุณแชมป์ค่ะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มไหมถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-162-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-385-7007 หรือราย ID @BLLMI อยากฟังอยากมันอยากสนุกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากลับมาแล้วกับงานฟันฟันเฟสติวัลครั้งที่7ตอนมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าถ้าคุณสนใจในหุ้นโรงไฟฟ้าต้องมางานนี้เท่านั้นโทรเลยจองเลยที่086-490-2823หรือ LINE ID @BLLMI เตรียมรับจุ๊บ3มหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าฟรีงานนี้การันตีความสนุกความมันคุ้มค่าแน่นอนช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณแชมป์นะคะพงษ์พัฒน์คำชูค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.หยวนต้าหรือพี่แชมป์ CMT นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่แชมป์สวัสดีครับเอาล่ะมาเจอกันวันนี้นะคะตลาดหุ้นก็พักๆใช่ไหมครับวันนี้เป็นยังไงต่อเนื่องคะจะยืนแบบนี้ทั้งวันไหมอ่ะน่าจะแกว่งไซด์เวฟเนี่ยทั้งวันนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ย่อลงมาแถวประมาณ 1,707 จุดแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเราเลยคิดว่าก็น่าจะแกว่งในกรอบด้านล่างเนี่ย 1,707 น่าจะเป็นโลไปแล้วของวัน oh. แต่ไฮเนี่ยก็คงไปเนี่ยได้ไม่ไกลก็ประมาณ 1,720 นะครับก็มองว่าเป็นการไซด์เวย์ด้านข้างมากกว่านะครับแต่ถ้ามองจากภาพที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยรอบนี้จริงหลายๆอย่างก็ยังดูดีอยู่เพราะว่าถ้าใครตามเรามาตั้งแต่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวจำนวนหุ้นที่มันทำนิวไฮเนี่ยมันยังขึ้นต่อเนื่อง ถ้าตัดใดที่หุ้นที่ทำนิวไฮยังขึ้นอยู่เนี่ยเรายังมองว่าทิศทางในภาพระยะกลางเนี่ยยังเป็นเชิงบวกแล้วก็แกปตรงนี้ที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับที่1,685เนี่ยเรามองว่ามันเป็นน่าจะเป็นเบรกอะเวย์แกปเบรกอะเวย์แกปคือเป็นจุดเริ่มต้นของภาพที่มันเป็นขาขึ้นดังนั้นถ้าตรงเนี้ยยังเปิดอยู่ก็ยังเชื่อว่า
เป็นเบรกเอาเวกแกปแล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับค่ะสรุปก็คือภาพระยะสั้นแกว่งเอาด้านข้างเพื่อรอการขึ้นต่อก็ยังดีอยู่นั่นเองนะคะอาลาเรื่องนี้มีหุ้นตัวไหนบ้างอะที่แบบในขาขึ้นอะพี่ชายจริงๆหุ้นหลายๆตัวก็เป็นขาขึ้นนะครับเราก็พยายามหาหุ้นที่มันแบบเป็นขาขึ้นแล้วมันมีการย่อลงมานะครับก็ตัวที่เราแนะนำเนี่ยก็คือตัวกันขุนนะครับสังเกตว่าแนวโน้มหลักเนี่ยเราก็ซูมออกมาดูก่อนเราก็เห็นภาพเนี่ยก็เป็นขาขึ้นนี่ก็นั่งชัดเจนเพราะตั้งแต่เบรก 2.9 มาเนี่ยแนวโน้มก็เป็นขาขึ้นแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยมันตัวเนี้ยมันเหมือนพักมาก่อนเซตสังเกตว่าเซตเนี่ยมันเพิ่งมาพักในช่วงแท่งแดงเพิ่งจะมี3แท่งแต่ว่ากันคุณเนี่ยมันพักมา4แท่งละเราเลยเรียกว่ามันน่าจะพักเสร็จแล้วล่ะเพราะมันก็ลงมาใกล้ตรงแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยละแล้วก็อยู่ใกล้ๆตรงแกปด้านล่างแล้วเราเลยมองว่าแถวเนี้ยเป็นแนวรับนะครับแนวรับส่วนเป้าหมายเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้ามันเป็นขาขึ้นจริงเนี่ยเวลาเกิดขาขึ้นมาเนี่ยไฮเดิมเนี่ยต้องผ่านมันต้องทำไฮใหม่ก็มองว่าเป้าหมายหลักจริงๆแถวประมาณช่วง 3.4 ครับแต่ละคนถ้าเล่นแบบเทคโปรฟิตสั้นๆก็แถว 3.3 นะครับค่ะส่วนจุดที่เรามองผิดเนี่ยลงมาสต็อปลอสจริงอาจจะแถวประมาณ 3.08 นะครับก็เป็นสต็อปลอส 3.08 นะคะครับตัวที่2เนี่ยที่เราดูอยู่ก็คือตัวแพลน B นะครับแพลน B ค่ะแพลน B เนี่ยภาพเทคนิคมันสวยยังไงเนี่ยก็คือว่าถ้าเราดูจากภาพที่เราเห็นในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเบรกเอาท์ผ่านไฮขึ้นมานะครับก็ประมาณช่วง 7.2 เนี่ยเบรกขึ้นมาละเบรกขึ้นมาสัปดาห์ก่อนนะครับก็เลยมองว่าน่าจะไต่ดับขึ้นได้ต่อเนื่องนะเพราะเบรกเสร็จแล้วก็พยายามยืนได้นะครับแล้วก็เราก็มาซูมออกดูภาพที่มันไกลขึ้นก็จะเห็นว่าในภาพรายสัปดาห์เนี่ยมันจะมีแนวต้านด้านบนอยู่แถวประมาณ7.6 อีกแถวนี้ก็จะเป็นเป้าหมายแรกซึ่งตรงนี้ถ้ามันผ่านได้ในอัพไซด์ด้านบนเนี่ยก็ค่อนข้างเปิดกว้างเลยก็เลยแนะนำเป็นตัวแพน B เป็นตัวที่2นะครับค่ะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวซิฟโก้นะครับซิฟโก้ตัวนี้เราก็ประเมินว่าราคาเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเหมือนพักไปละแล้วก็วันนี้มันเบรกเอาขึ้นต่อละก็คือว่า 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันแกว่งในกรอบช่วง8.25 นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยไฮแถวนั้น 8.45 ก็แกว่งไซด์เวย์เก็บมา 4-5 วันละสุดท้ายก็เบรกแล้วเลยมองว่าก็น่าจะขึ้นต่อได้สำหรับตัวนี้นะเพราะว่าเป้าหมายหลักจริงๆเนี่ยเรายังมองว่าด้านบนเนี่ยแนวต้านตรง 8.8 แล้วก็ช่วงใกล้ๆ 9 บาทเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปถึงสำหรับตัวซิฟโก้นะครับซิฟโก้ค่ะมี3อันนี้เราเล่นได้ในระยะไหนอ่ะพี่แชมป์ส่วนมากหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็นหุ้นแบบก็เล่นภายในช่วง 3-5 วัน 3-5 วันนะคะครับแล้วก็เราก็มีภาพพวกตัวเซกเตอร์มาให้ดูว่าแบบเซกเตอร์ต่างๆเป็นไงบ้างนะครับจริงๆเนี่ยเซกเตอร์หลักๆที่มันแข็งแกร่งเนี่ยตอนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มขนส่งนะครับเป็นกลุ่ม leading กลุ่มเดียวแต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยอาจจะเริ่มอ่อนแรงลงนะคือกลุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยพวกรับเหมาพวกอาหารเครื่องดื่มกลุ่ม property เนี่ยเริ่มอ่อนแรงลงคือโมเมนตัมเริ่มแผ่วนะครับส่วนกลุ่มที่อาจจะแนะนำหลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วงนี้ก็จะมีกลุ่มแบงค์นะกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มตัววัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นโซน lagging ก็คือยังไม่ดีในช่วงนี้นะครับค่ะเดี๋ยวเราก็ขอข้ามไปโปรดักต์อื่นนิดนึงคือตอนนี้มีตลาดนึงที่คึกคักมากในช่วงนี้ก็คือตัวราคาทองคำนะครับโอ้ทองคำยังขึ้นต่อเนื่องนะตอนนี้ก็จริงๆแถว1,435นะขึ้นมาตอนนี้ก็จากตอนเช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะแต่ว่าจริงเรามองโซนแถวเนี้ยถ้ามองจากภาพรายสัปดาห์เราคิดว่าอาจจะเริ่มต้องระวังแรงขายทำกำไรบ้างแล้วนะ 1,435 อะไรช่วงเนี้ยอาจจะต้องระวังแรงขายบ้างส่วนคนที่มีอยู่เนี่ยแล้วเล่นสั้นเนี่ยแถวนี้เราแนะนำ take profit นะครับแล้วก็ย่อมาเนี่ยค่อยหาจังหวะรับใหม่ส่วนคนที่ถ้าแบบเล่นยาวไปเลยเนี่ยไม่ได้เล่นพวกโกออนไลน์อะไรเนี้ยก็ยังคงถือได้ครับก็ต้องดูสไตล์เราว่าเราเป็นแบบพวกเล่นโปรดักที่ใช้เลเวอเรจหรือว่าถือพวกทองแท่งอะไรเงี้ยถ้าทองแท่งก็ถือได้แต่ว่าถ้าเป็นเล่นพวกเก็งกำไรระยะสั้นผ่านตัวโกฟิวเจอร์หรืออะไรเนี้ยก็เทคโปรฟิตระยะสั้นออกไปก่อนถ้าดูกราฟตามนี้จะเห็นได้ว่าแบบแท่งเขียวขึ้นใช่แล้วก็มันมีสัญญาณบวกอีกอย่างนึงคือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ที่เราอยากให้ดูนะคือสังเกตว่าทองเนี่ยที่ขึ้นมาในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่สังเกตช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันดอลลาร์เนี่ยยืนเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย200วันคือแปลว่าดอลลาร์เป็นขาขึ้นขนาดดอลลาร์เป็นขาขึ้นเนี่ยทองมันยังปรับตัวขึ้นมาได้เลยแต่ช่วงหลังเนี่ยในช่วง2วันนี้เนี่ยดอลลาร์เนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วคือแปลว่าดอลลาร์เนี่ยเป็นขาลงละมันเลยทำให้ทองในช่วงเนี้ยมันเลยเร่งขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วเพราะดอลลาร์เพิ่งเปลี่ยนแนวโน้มค่ะอันนี้เป็นอีกปัจจัยนึงที่เป็นตัว
สนับสนุนตัวราคาทองคำทองคำนั่นเองแล้วทีนี้ตัวทีเฟกราคาเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวทีเฟกนะเนื่องจากเราจะหมดอายุตัว M แล้วเราเปลี่ยนมาดูตัว U นะครับสำหรับตัว U เนี่ยเราก็มองว่าภาพบางเทคนิคเนี่ยมันก็คล้ายๆตัวเซตนะครับก็มองว่าเป็นการไซด์เวย์อยู่ก็แนะนำว่าช่วงนี้อาจจะรอเวทแอนด์ซีไปสักพักนึงก่อนให้มันมีการฟอร์มฐานที่มันชัดเจนขึ้นก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเทรดนะครับก็จริงโดยรวมเรามองว่าภาพเนี่ยมันคล้ายๆรูปแบบแฟลกเหมือนกันนะครับก็คือว่ามันฟอร์มเป็นรูปพักตัวเป็นรูปแบบแฟลกลงมานะครับก็ถ้ามันเบรกตรง1142ได้เมื่อไหร่เนี่ยถึงจะเป็นการเปิดอัพไซด์ไปแถว1150ได้อีกรอบนึงครับ1150ตอนนี้ก็รอให้มันทำไซด์เวย์สักพักก่อนเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเทรดก็คือเบรกด้านบนขึ้นไปรอก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้รอไปก่อนรอไปก่อนฟีเจอร์ครับได้ค่ะก็ครบแล้วล่ะในส่วนของตัวหุ้นทีเฟกแล้วก็ทองคำนั่นเองนะคะเอาล่ะพี่แชมป์มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมตอนนี้ส่วนคำถามก็ดูให้สักตัวแล้วกันเนาะได้ทายเพราะว่ามีหลายๆคนถามถึงตัวนี้มา IRPC IRPC ใช่ IRPCIRPC ก็รอบนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราก็ดูแนวต้านกันไว้หน่อยแล้วกันว่าแนวต้านหลักเนี่ยมันคือตรงไหนนะครับก็สังเกตว่าแนวต้านหลักจริงอยู่แถวประมาณ 5.4-5.5 นะเพราะแนวเนี้ยคนน่าจะติดเยอะเหมือนกันเพราะว่าก่อนมันลงมาเนี่ยแนวเนี้ยมันเป็นแนวที่เป็นแนวรับสำคัญแล้วก็หลุดลงมานะคือลงมาทดสอบหลายรอบแล้วตรงเนี้ยไม่เคยหลุดสุดท้ายหลุดเนี่ยเลยไหลลงมาแรงเชื่อว่าถ้ามันขึ้นมาตรงนี้อีกรอบนึงเนี่ยคนที่ซื้อไว้ในรอบก่อนหน้าเนี่ยขึ้นมานี่ก็น่าจะต้องขายออกนะครับก็เลยมองว่าแนวต้านเนี่ย 5.4-5.5 ช่วงเนี้ยให้ระวังแรงขายครับระวังแรงขายนั่นเองนะคะอ่ะได้เลยก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วล่ะแต่ว่าพี่แชมป์น่ะได้พูดไว้เมื่อช่วงของหุ้นทิมตาครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้นะคะในเพจของ Business Line Online นั่นเองแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แชมป์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะก็ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับข้อมูลของพี่แชมป์เดี๋ยวตอนนี้เราไปดูในส่วนของอัปเดตตลาดกันนิดนึงละกันนะคะตอนนี้ตลาดก็ยืนอยู่ 1,716.54 จุดค่ะบวกมา0.54 จุดนะคะเล็กน้อยเท่านั้นด้วยมูลค่าการซื้อขายตอนนี้นะคะ 26,000 กว่าล้านบาทนั่นเองส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตเพิ่มเติมกับท่านนี้กันดีกว่านะคะกับทางด้านคุณกันธาระดาวันณ อยุธยาค่ะกรรมการบริหารจากบลอฟินแนเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่กันค่ะครับสวัสดีครับด้วยครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับพี่การวันนี้พูดถึงตลาดหุ้นสักนิดสิคะเป็นยังไงบ้างก็ตลาดหุ้นช่วงนี้ผมว่าคือต้องไม่อย่าบอกวันนี้เลยนะครับวันไหนก็ตามช่วงนี้นะระยะนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยบวกขึ้นมา นะครับไอเราที่เป็นนักลงทุนก็ ไอตัวที่บวกก็ไม่ค่อยมีนะครับไอตัวที่ไม่บวกก็ขึ้นจังเลย นะครับก็บักจะไปซื้อก็ตอนนี้ก็รอก็เรียกอะไรแนวสองหุ้นตัวต่อไปที่จะขึ้นก็อาจจะไปซื้อดักกันไปซื้ออะไรกันไว้นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานก็ใจเย็นหน่อยเดี๋ยวก็ขึ้นหมดแหละนะครับผมว่าถ้าเกิดลงมาก็เป็นช่วงจังหวะที่เขาเรียกอะไรซื้อได้ก็ไม่ได้น่ากังวลน่ากลัวอะไรเนาะตลาดหุ้นไทยไม่กังวลครับไม่ได้น่ากังวลครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคิดว่านักลงทุนต้องใจแข็งๆหน่อยทั้งซื้อทั้งขายแล้วก็ถ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมว่าไม่ได้มีความกังวลมันมีข้อกังวลมันเป็นอะไรนะบางครั้งก็มีข่าวบ้างทั้งที่แต่ว่าบ้างก็ไม่ต้องห่วงอะไรได้ยินพี่กันพูดแบบนี้ก็สบายใจแล้วแหละแต่ว่าวันเสาร์นี้เราจะได้เจอกันกับพี่กันแล้วใช่เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นใช่ไหมคะพี่กันพร้อมไหมเนี่ยอะไรนะครับพร้อมไหมเจอกับนักลงทุนเยอะเลยนะคะพร้อมตลอดครับบางครั้งบอกรายการเชิญมา10นาทีก่อนหน้าก็พร้อมตลอด ไม่เคยไม่พร้อมตลอดพร้อมตลอดนะไม่ต้องเตรียมอะไรกันเลยนะคะไม่ต้องเตรียมฮะแต่ว่าเตรียมหุ้นเด็ดมาด้วยนะเตรียมใจมาด้วยหุ้นเด็ดมีอยู่แล้วนะครับหุ้นเด็ดมีอยู่แล้วใจก็เตรียมอยู่แล้วนะครับไม่เตรียมอยู่เรื่องเดียวไม่รู้ไปพูดอะไรก็ไม่ได้บอกฮัลโหลได้ยินนะแอนดินทาเขาไม่บอกเลยไปพูดอะไรไปเจอใครทำอะไรไม่ทราบเลยเชื่อว่าพี่กี่โมงวันเสาร์กี่โมงวันเสาร์หรอเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยพี่การ8โมงนั่นไง8โมงครับแต่ถ้าไม่บอกที่จะไปตั้งแต่6ครึ่งนะอ้าวเหรอคะโอ้งั้นมาเลยพี่เพราะว่าพี่ๆนักลงทุนต้องมาเร็วแน่ๆเลยอ่ะมาตื่นเต้นรอเจอพี่กันไงอ๋อจริงเหรอผมก็ตื่นเต้นนะครับได้เจอตัวเองตอนเช้าๆพี่ม่อนบอกว่าพี่ม่อนจะไม่บอกหรอกว่าให้เตรียมตัวอะไรบ้างให้พี่กันมาแบบเซอร์ไพรส์อ๋อแล้วเช้าวันแล้วถามต่ออีกจัดที่ไหนครับเนี่ย พี่กันยังไม่รู้เหรอเนี่ยม่อนไม่บอกจริงโรงแรมเมดาลินไงเมดาลิน3ย่านที่เดิมของเรา
ที่เดิมแมนดารินที่เดิมโอเคอย่าไปอย่าเผลอไปโอเรนเทนนะพี่การผิดที่โอ้โหนี่ไงนั่นสิพอนึกถึงหน้าม่อนทีไรนึกถึงโอเรนเทนโอ้ยดูไฮโซงั้นนะเออหน้าตาพอนึกถึงอ๋อแมนดารินแมนดารินจำได้จำได้แล้วโอเคแล้วถึงสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งใช่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่แล้วค่ะเอาล่ะก็เดี๋ยวพี่นักลงทุนเดี๋ยวไปเจอกันกับพี่การนะคะเสาร์นี้แล้วนะคะใช่ใช่ครับได้เลยครับมาเจอกันครับงั้นเดี๋ยวผมไม่แขกรับเชิญใช่ไหมครับคะมีผมเป็นแขกรับเชิญไม่พี่การเป็นพิธีกรนั่นไงคือหน้าที่ไม่ค่อยต่างเลยฮะแขกรับเชิญกับพิธีกรอยู่ทั้งวันตลอดอยู่ทั้งวันแหละงานนี้ขับกันได้ที่ไหนล่ะฮ่าฮ่าแบบนี้หน้าที่หนักกว่าเจ้าของรายการอีกแซวแซวพี่ม่อนยืนฟังอยู่นะครับผมอ๋อยืนเลยเนี่ยชอบแซวต่อหน้าเนี่ยได้นะครับงั้นนักลงทุนไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไปฟังกันว่าคุณตัวไหนบ้างครับค่ะนี่จะบอกตอนนี้พี่ม่อนนะเก็บเสียงนะเก็บเสียงไว้คุยกับพี่ๆนักลงทุนวันเสาร์นี้อ้าวเหรอแล้วโทรมาไม่ได้มาเข้ารายการถ้าปล่อยให้พี่ไม่มีเสียงอยู่คนเดียวได้ไงวันนั้นพี่การจะได้แบบปล่อยพลังเยอะๆไงโอเคได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่การมากนะเลยเจอกันวันเสาร์ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปสุขสนานกันนะคะเสาร์นี้แล้วนะคะพี่ๆนักลงทุนที่จะมาเจอกันในงานฟันเฟสติวัลครั้งที่7นะคะกับตอนมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้านะคะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันกับทางด้านพี่นิพนธ์ค่ะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุ้มไหมถ้าจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI มันอยากสนุกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากลับมาแล้วกับงานฟันเฟสติวัลครั้งที่7ตอนมหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าถ้าคุณสนใจในหุ้นโรงไฟฟ้าต้องมางานนี้เท่านั้นโทรเลยจองเลยที่086-490-2823หรือ LINE ID @BLLMIเตรียมรับจุ๊บ3มหากาพย์หุ้นโรงไฟฟ้าฟรีงานนี้การันตีความสนุกความมันคุ้มค่าแน่นอนช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ภาพเซตเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ลงไปที่1708นะฮะค่ะก็น่าจะพรุ่งนี้ขึ้นต่อแล้วมั้งพรุ่งนี้ขึ้นต่อนะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะมันยังไม่เห็นมีอะไรบอกว่าเป็นขาลงนี่ค่ะครับเมื่อวานฝรั่งเขายังซื้ออีกค่ะพี่เพียงแต่ว่าเขาก็เฮดจิ้งนะครับเขาก็ช็อตทีเฟกต์อะไรเงี้ยก็ถือว่าปกตินะค่ะแต่แถวนี้ก็เป็นแนวเนาะก็ปรับฐานนะขึ้นไปเยอะนะเงินเข้ามาจะใหญ่ขึ้นก็ต้องเงินใส่เข้ามาอีกนะครับแต่สัญญาณทางทีเฟกก็ตอน11โมงก็ไม่หลุดนะไม่หลุดโลค่ะไม่ได้หลุดนะไม่หลุดหนึ่งดูนิดนึงนะครับที่ให้ตัวเลขไว้เมื่อวานนะครับลงมาแล้วไม่หลุดนะครับ
จะดู2ตัวเลยนะครับ1ต้องดูตัว M อยู่นะตัว M นะคะตอนนี้ M อยู่นะครับแนวรับอยู่ที่1113เดี๋ยวดูนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะครับ1113หรอนี่ก็ขึ้นกราฟให้ดูในส่วนของซีรีส์ M อยู่นะคะครับสักครู่นะฮะค่ะไม่ต้องรีบหรอกไม่มีรีบค่ะจะเป็น11138นะครับ11372อะไรเงี้ยนะครับแนวรับคือพอตอน11โมงเนี่ยมันก็ไม่ทำโลต่ำกว่า11377นะฮะค่ะมันก็จะมีแรงเข้ามานะฮะแรงเข้ามานะครับวันเนี้ยถ้ามันยืนเป็นแท่งเขียวนั่นแสดงว่าเส้นมันจะขึ้นต่อค่ะนะครับคราวนี้เซ็ตมันขึ้นไหนมันก็เราจะมองว่าหุ้นเนี่ยถ้าจะเล่นหุ้นเล่นกำไรเนี่ยมันเป็น selective นะซึ่งเมื่อวานเราก็แนะนำไปก็จะเป็นตัวของจริงๆแนะนำมานานแล้วนะครับก็คือถ้ารอบนี้ถ้ามันจะขึ้นได้ดีมันก็ได้จะเป็น WHA ครับ WHA แต่มันมาเช้าซัดกันไปรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าวันนี้เซ็ตบวกแถวเนี้ยนะครับแล้วลงไปที่ทดสอบแนวรับพอดีนะครับ1,708ที่ให้ไว้เมื่อวานเนี่ยนะค่ะนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอ้การไปเทสแนวรับต้องพอดีไม่พอดีนั่นมันเป็นเรื่องของการที่แบบว่าการใช้เทคนิคแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบคิดไปมากไปอ่ะนะฮะค่ะก็คือมันห้ามหลุดนะ1,16,1691.95นั่นเองนะฮะนี่พอมันลงไปมันก็เด้งกลับขึ้นมานะครับเด้งกลับขึ้นมาเราก็ดูว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงพักฐานวอลุ่มมันน้อยก็ถูกละนะแต่หุ้นมันก็จะเป็น selective นะครับ ไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันก็เป็นการคลองเซตไปนะครับ จน2เดือนเนี้ยนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนสิงหาอาจจะเป็นต้นเดือนสิงหาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องตามดูไปเรื่อยๆนะครับส่วนหุ้นที่เราถือมานะครับก็รอบนี้ที่มันมีเบรกก็จะมี WSA นะครับ นี่ก็มันก็ถือแบบพื้นฐานนะฮะมันก็ถือได้นะครับถือไปนะต้านก็5บาทนะฮะต้าน5บาทผ่านไปก็5บาท50มันไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่นะฮะคือเราต้องตามดูสัญญาณนะครับว่าเขาจะเลิกขายเลิกเมื่อไหร่นะฮะค่ะรอบที่แล้วก็จะเป็น CKP CKP ก็หยุดอยู่นะแล้วแต่ช่วงนี้ก็ดีนะก็จะขึ้นมาเยอะก็ยืนการที่ค่อยๆขึ้นเพราะว่าก็จะให้นักที่เป็นนักเก็งกำไรลงระหว่างทางตลอดนะครับนะครับเราเห็นวันนี้กราฟวิกติก็ขึ้นมาที่ผมบอกแล้วว่าถ้าผ่าน108เนี่ยมันก็จะเห็นประมาณ119ใช่ไหมครับอันนี้มันก็เห็นละเดี๋ยวเห็น119แล้วก็เดี๋ยวย่อมาก็จะเปลี่ยนเป้าใหม่อีกนะนะคะแล้ว EA ล่ะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ EA ก็มันก็จิตที่55ถ้าผ่าน5550นะครับก็มันก็จะต้องไปเทียบที่ไฮเดิม5850นะครับคือหุ้นพวกนี้ขึ้นไปหมดอ่ะเอาเป็นว่าถ้าหุ้นพวกนี้ขึ้นไม่ได้หุ้นอื่นก็ไม่ต้องขึ้นอ่ะค่ะเพราะหุ้นเนี่ยมันต้องรันโดยพื้นฐานนะนะครับมันต้องรันโดยพื้นฐานเอาว่าถ้าเซ็ตมันลงพังอ่ะหุ้นพวกนี้พังทีหลังอ่ะนะคือมันหนีเรื่องพวกนี้ไม่ออกหรอกนะครับว่าพื้นฐานมันเป็นตัวที่ค้ำจุนราคาหุ้นอยู่นะฮะค่ะแต่การจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่อย่าง EA เนี่ยมันมีแนวต้านใช่ไหมค่ะมันมีแนวต้านของมันอยู่เพราะว่ามันเคยขึ้นไปสูงกว่าตัวอื่นคือมันทำออนทะพายไปเหนือกว่าคนอื่นแล้วเมื่อปีก่อนนู้นนะฮะที่69บาทแล้วมันก็อยู่ช่วงปรับฐานเพราะนั้นคนที่ติดอยู่ระดับ60ถึง69เนี่ยมันก็เยอะนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีลักษณะของการออกข้างยืนไปยืนมาให้คนที่ถืออยู่เดิมนะครับแล้วเนื่องจากเป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยตัว EA เนี่ยมันก็จะต้องรอพื้นฐานนะครับเพราะว่าเรื่องของกำลังการผลิตที่เข้ามาเนี่ยนะฮะทั้งโซล่าทั้งพลังงานลมเนี่ยนะมันก็เข้ามาครบแล้วมันก็รู้แล้วใช่ไหมฮะมันก็ต้องรอเรื่องของโปรเจกต์ใหม่นะฮะคือหุ้นพื้นฐานมันต้องขึ้นมันต้องรู้ว่าพื้นฐานมันคืออะไรไงค่ะพี่คือถ้าเราจะเล่นหุ้นพื้นฐานแล้วเราไม่รู้ว่าพื้นฐานมันคืออะไรนะคือพื้นฐานก็สรุปว่าอะไรที่ทำให้มันกำไรมันโตอ่ะไม่ใช่ทำให้มันมีกำไรนะไอการมีกำไรเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากของตลาดหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ทำให้กำไรโตแต่กำไรเติบโตเนี่ยเขาถือว่าเขาจึงอนุญาตให้เข้ามาในตลาดหุ้นค่ะ
ถึงจะเป็นหุ้นที่เราพวกรายย่อยเล่นแล้วเราจะได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นในตลาดหุ้นมันก็จะมีการลงทุนถ้าเราจะต้องการลงทุนนะฮะแล้วเราถามว่า IRPC มันก็เป็นการเก็งกำไรใช่ไหมเพราะพื้นฐานมันไม่ซัพพอร์ตแล้วนะหรือเราถามเรื่องท็อปเรื่อง PTTC เราต้องเข้าใจว่าเรากำลังถามเรื่องเก็งกำไรนะเพราะพื้นฐานมันเป็นขาลงไงนะฮะแต่เนื่องจากหุ้นพวกนี้เราไปเทียบเปอร์เซ็นต์ดูนะคือ IRPC ขึ้นไป8.50 ลงมา4บาทกว่าใช่ไหมค่ะลงมา4บาทกว่ามันลงมากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะมันลงมา 4-50% เซ็ตมันเพิ่งลงมาแค่ไม่ถึง 10% ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็ลงมากกว่าเซ็ตเยอะนะครับไม่รู้ว่าพอลงกับทุกคนก็ขายกีลุงตุงนางขายลงมากันเรื่อยนะครับมันก็เป็นแค่การรีบาวนะฮะแต่สิ่งที่มันชี้ในกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีก็คือว่าพื้นฐานมันกำลังเป็นทางด้านลบใช่ไหมฮะมันมองยังไงพื้นฐานมันก็จะบวกไม่ได้ GDP โลกไม่โตน้ำมันใช้น้อยลงนะฮะน้ำมันที่ขึ้นมาก็ไม่ได้ขึ้นปัจจัยของดีมานด์ซัพพลายน้ำมันที่ขึ้นมาก็เป็นเรื่องของข่าวนู่นข่าวนี่เรื่องอิหร่านกับอเมริกาบ้างเรื่องนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าไอ้หุ้นน้ำมันที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นเพราะว่ามันลงมากไปในระยะสั้นนะไม่ใช่ระยะยาวนะค่ะพี่ระยะยาวมันยังลงอีกเยอะนะครับก็เล่นไปก็ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรเพราะมีคนที่อยากซื้อแถวแถวนี้นะฮะ มันก็เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณอยากซื้อบีกิมแถวเนี้ยคุณอยากซื้อกัฟแถวเนี้ยค่ะแต่ซื้อ CKP แถวเนี้ยคุณซื้อไปเถอะนะฮะมันกล้าบอกนะคุณจะซื้อ WA แถวเนี้ยคุณซื้อไปเถอะเพราะว่ามันสามารถบอกได้ว่าไอ้พื้นฐานข้างหน้าที่มันจะทำให้กำไรในปีต่อไปของมันกำไรมันคืออะไรไงอ๋อแต่ถ้าเป็นพืชน้ำมันเนี่ยน้ำมันปิโตรเคมีมันไม่มีอะไรบอกไงค่ะมันบอกว่ายังไงมันก็ไม่ดีไงนะเหมือนที่ผมเคยบอกเมื่อ2ปีก่อนว่าไอ้หุ้นสายการบินยังไงมันก็ไม่ดีค่ะยังไงมันก็ไม่ดีนะครับมันก็ไม่ดีไงมันก็ไม่ดีจริงๆอ่ะแล้วถ้าคุณไปเล่นหุ้นที่ไม่ดีนะฮะก็คือเอาว่ายังไม่เปลี่ยน mindset นะครับมันก็จะพัวพันอยู่แบบนี้นะครับค่ะการจะเล่นหุ้นแบบนี้ต้องเล่นตอนที่ตลาดแพนิคไปถึงว่าเซ็ตมันเป็นอีกลงไป 1,600 อ่ะคุณอย่าซื้อไอ้ RPG หลับหูหลับตาซื้อเพราะมันลงเยอะซื้อท็อปนะครับคือมันเป็นหุ้นพื้นฐานนะแต่พื้นฐานมันกำลังด้อยลงถูกไหมฮะด้อยลงไปถึงว่าพื้นฐานที่มันแข็งแล้วมันกำลังอ่อนลงนะเพราะนั้นราคาหุ้นมันจะวิ่งสวนไม่ได้ดังนั้นคนที่เข้ามาเล่นก็จะเป็นนักเก็งกำไรคุณเล่นทันกันไหมล่ะเห็นพี่คุณจะตัดสินใจหรือว่าคุณไม่ควรซื้อไอ้ RPC แถวเนี้ยคุณยังไม่คุณตัดสินใจไม่ได้เลยคุณยังคิดดูแล้วมันขึ้นมาอย่างมากก็4-5.40ก็5.50มันขึ้นมาเกือบ50ตังค์แล้วมันขึ้นอีก10ตังค์20ตังค์แล้วคุณจะไม่เอาอ่ะนะคุณจะตัดสินใจไม่ถูกแล้วคุณจะเล่นหรือไม่เล่นได้อันนี้มันก็ไม่มีทางรอดหรอกนะฮะพี่ก็ดีฮะมีพวกนี้มาเยอะๆดีก็เรียกมีเยอะๆนะฮะก็จะตกเป็นเหยื่อของคนที่หาเหยื่อนะฮะแต่ใครจะอยู่กับเราก็ซื้อหุ้นลงทุนไปบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ก็พูดอะไรเงินของเขาก็เรื่องของคุณนะครับถึงเงินมันไม่ได้หาง่ายนะพี่นิพนธ์เห็นพี่นักลงทุนหลายท่านถามถึงตัว BEM มาคะก็มันหลุดไหม BEM เหรอคะมันหลุดหรือเปล่าตอนนี้11.40แล้วมันหลุดไหมคือถ้ามันเป็นหุ้นที่มันไม่ดีมันลงข้างล่างไปยังผมไม่อยากอธิบายเรื่องเบมหลายครั้งคือพื้นฐานมันอธิบายได้ค่ะนะครับว่าตอนนี้ที่มันเป็นแบบนี้เพราะเรื่องอะไรครับเพราะเรื่องที่เรื่องของเขาชงเรื่องกันน่ะนะฮะที่จะต่อสัมปทานทางด่วนไปอีก30ปีนะนะครับซึ่งมีคนไม่เห็นด้วยนะครับไอ้ตัวนี้เขาก็แลกเปรียบกันโดยสิ่งที่เบมฟ้องการถามพิเศษซึ่งมีโอกาสที่เบมจะชนะเนี่ยนะครับที่ฟ้องไปนะครับก็คือประมาณ130,000 ล้านนะฮะแต่ที่ศาลตัดสินให้เบมชนะแล้วเนี่ยก็คือ 5,000 กว่าล้านหรือ 4,000 กว่าล้านนี่แหละประมาณเนี้ยนะครับผมถามว่าเบมเขาทำอะไรบ้างล่ะเขามีรถไฟฟ้าใช่ไหมเขามีทางด่วนใช่ไหมค่ะนะครับคือเรื่องเนี้ยก็คือมันเป็นเรื่องสัมปทานหมดอายุสัมปทานเนี่ยนะครับรายได้มันก็จะไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับค่ะพี่แต่ทางด่วนมันไม่ได้มีแค่นี้ก็ถ้าเขานะฮะไม่ได้ต่อสัมปทานก็เขาไปสร้างทางด่วนเส้นอื่นไงถูกไหมครับแต่ต้องถามว่าการทำพิเศษนะถ้าคุณแพ้เบมทั้งหมดนะทุกๆสายทางเนี่ยนะคุณจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาล่ะจ่ายประมาณนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงการต่อสัมปทานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะฮะคุณอยู่ในนี้คุณจะไปต่อสัมปทาน30ปีไปเพื่อที่จะมางอแงงอแงงกันแล้วก็บอกเนี่ยเพื่อไปจ่ายค่าโง่ทางด่วนไม่ถึงว่าไปเคลียร์กันนะฮะเ
คือการสูตรตัวนะมันไม่ใช่อ่ะมันทำแบบนั้นก็คงจะไม่ได้นะฮะเขาเรียกมันไม่สวยอ่ะนอกไหมครับแต่ถ้าไม่ได้ต่อยุทธสัมพันธ์เบมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ยังมีธุรกิจยังดีอยู่นะฮะแวลูก็ยังสูงกว่านี้อยู่คืออย่างนี้ถ้าเบมมันได้ต่อสัมปทานเนี่ยนะแวลูมันอาจจะเป็น30บาทนึกออกมั้ยอ๋อค่ะพี่แต่ถ้ามันไม่ต่อสัมปทานเนี่ยมันก็15บาทอยู่ดีไงแค่นี้อธิบายง่ายๆแค่นี้นะครับเพราะนั้นเวลาพอเราดูเสร็จแล้วเราก็จบอ่ะตอนนี้เทคนิคนะครับเราก็ต้องดูว่าไอ้ตัวแย่สุดของเบมเนี่ยก็คือว่าถ้าหลุด9บาท80เนี่ยมันจะมีผลในแง่ผลกำไรเงินของมันจะไม่ดีนะครับสุดท้ายมันยังอยู่แถวๆ11บาทแต่มันมีสต็อปล็อตเต็มไปหมดเลยนะครับพอ10บาท20มันปิดต่ำกว่ามันแล้วเมื่อวานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานมันปิดต่ำกว่า11บาท30นะฮะเพราะฉะนั้นแหละมันก็มีโอกาสหลุด11บาทหรือว่า10บาท80ต่อไปครับซึ่งการซื้อหุ้นพวกนี้ไม่ได้เสียหายในระยะยาวนะ นะครับใครซื้อล่ะเบมตัวเนี้ยกูเห็นที่ซื้อทีง20 30ล้านทุนแล้วก็รับอยู่แบบนี้ถูกไหมครับ สรุปว่าพอมันลงมานะครับก็คิดซื้อไปนะฮะ แต่จะให้มันไปอ่ะไปเร็วๆเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ ไม่ได้นะเพราะมันจะติดเรื่องพวกนี้อยู่ ใช่ไหมครับคือผมไม่ได้มองว่าหุ้นในตลาดหุ้นน่ะจากนี้ไปอ่ะอีก2เดือนน่ะจะขึ้นเยอะนะนะครับคือผมแม้พยายามที่บอกว่าให้ไปเล่นทองถูกมั้ยฮะโอ้ทองพูดถึงทองขึ้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันมีสัญญาณบอกเหตุมาหลายอย่างของตัวเศรษฐกิจโลกนะฮะในตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับคือค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้มันอ่อนฮะอ่อนหลุดนะฮะหลุดทุกแนวนะฮะแต่หยวนก็อ่อนฮะยูโรก็อ่อนฮะกลายเป็นว่าไอ้ค่าเงินสกุลใหญ่ๆแล้วมันอ่อนทุกสกุลมันตลกไหมล่ะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ตลกนะมันเป็นสัญญาณที่บอกอะไรคุณเยอะแล้วนะครับว่าตักการเงินเนี่ยต้องการเทพเจ้าอ่ะมาคุ้มครองทรัพย์สินตัวเองละก็เลยไปซื้อทองคำทองคำขึ้นไม่ได้มีเหตุผลอะไรทุกครั้งที่ขึ้นนะครับมันเป็นทรัพย์สินที่แบบว่ามันเป็นเซฟเว่นแล้วอะในภาวะที่เกิดความสับสนขึ้นในตลาดการเงินละเพราะว่าสงครามมันเริ่มจากสงครามการค้ามันเริ่มมาอยู่ในสงครามการเงินละนะฮะซึ่งถ้ามันลามมาถึงสงครามการเงินเมื่อไหร่มันจะอันตรายมากๆค่ะแล้วผมคิดว่าเหตุหลักมันจะเป็นไรบ้าลิกบ้าอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าสกุลนี้มันสร้างขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะครับดอลลาร์เนี่ยมันจะมีความเสียหายค่ะนะครับแล้วถามว่าใครถือดอลลาร์อยู่ผมถามนิดนึงทุกวันนี้ใครถือดอลลาร์ฮะหยวนก็ถือเยนก็ถือใช่ไหมครับจีนก็ถือญี่ปุ่นก็ถือเกาหลีก็ถือโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยนะถือดอลลาร์มากสุดเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศใช่ไหมครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยใช่ไหมค่ะแล้วถ้าดอลลาร์มันอ่อนค่าไปเรื่อยๆโดยตัวของมันเนี่ยมันไม่มีค่านะครับแต่ผมถามว่าประเทศอื่นมันจะเสียหายด้วยไหมล่ะค่ะนะครับก็ไม่เคยต้องไปซื้อทองคำเปล่าแต่มันเป็นทองคำมันเป็นพระเจ้าอ่ะไม่รู้ว่าเทพเจ้ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าไงค่ะแล้วคำแนะนำทองตอนนี้ที่พี่พลแนะนำก็ผมก็แนะนำมาตั้งนานแล้วว่ามันเป็นหลอกอยู่นะครับเป็นมันเป็นหลอกอยู่แต่ถามวันนี้จะลองไหมอันนั้นมันเรื่องของคุณค่ะผมก็จะบอกชัดว่าจะเล่นทองคำให้กำไรเป็นยังไงเอาละถ้าคุณซื้อทองคำตอนนี้คุณลองเข้าไปนะฮะสมมติคุณซื้อทองคำแท่งคุณก็ซื้อไปเถอะค่ะแต่ถ้าคุณจะซื้อโกลฟิวเจอร์มันก็มีวิธีเล่นของมันซึ่งคุณจะต้องมีความรู้ไม่ใช่ว่าคุณซื้อวันนี้แล้วผู้อาทิตย์หน้ามันลงไป 1,400 แล้วคุณก็บอกไหนบอกให้ซื้อล่ะถูกไหมครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากสำหรับการเลือกฟิวเจอร์มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จะมาถามว่าทองคำตัวนี้จะซื้อได้ไหมอะไรนั่นนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถามว่าจะซื้อหุ้นนะครับตอนนี้แต่มันอยู่เอสเอสซีทำไมซื้อได้สต็อปลอส4.46ค่ะค่ะอันนี้บอกได้นะครับทองคำก็คือจะเป็นหลอกอยู่เป็นหลอกอยู่ได้เลยค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากค่ะพี่เฟกวันนี้ลองมาแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวหายแล้วพวกเนี้ยนะครับโอเคระบบบอกแบบนั้นนะครับแต่ต้องดูถึงเย็นนะรอดูตอนนี้แต่ต้องเสี่ยงลองไปแล้วนะครับค่ะเสี่ยงลองไปแล้วแล้วก็ลุ้นรีวิวหายนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันนี้ก็ได้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับโอเคได้ค่ะพี่นิพนธ์ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านคุณนิพนธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ